สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูอีทในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ครูอีทจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรที่มีในชุมชนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นอากาศดินน้ำป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าและธาตุพลังงานและกำลังแรงงานของมนุษย์เป็นต้นทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดเช่นบรรยากาศแสงอาทิตย์ลม 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้แก่น้ำดินป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าแรงงานมนุษย์ 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้แก่แร่ธาตุพลังงานน้ำมันค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายและในส่วนของจังหวัดชลบุรีเรานั้นก็มีทรัพยากรเช่นกันค่ะเช่นทะเลชายหาดเกาะป่ากงกลางเป็นต้นค่ะทรัพยากรเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมากครูอีทจึงมีวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาแนะนำนักเรียนกันค่ะ 1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันดูแลรักษาให้ทรัพยากรคงสภาพเดิม 3. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายโดยการจัดตั้งกลุ่มหรือชุมรมเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและสร้างจิตสำนึกที่ดีค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าทรัพยากรนั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้นเรามาช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรกันนะคะแล้วพบกับครูอีทในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ